รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางวอล์กไวท์ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเป็นครูด้วยกันมาไม่ได้เจอกันมานาน10กว่าปีครับขอต้อนรับคุณครูพันศรีสวัสดีคุณผู้ชมไอ้ใจคิดถึงไอ้ใจมากเลยนี่ดำเกิงไม่เอาถ้าจะมาดำเกิงไม่ได้นะก็ฉันรู้จักเธอในนามดำเกิงเธอจะเปลี่ยนชื่อเหรอฉันเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะไอ้ใจเธออย่าทำอย่างนี้นี่ดำเกิงฉันคือพันศรีดำเกิงเอาอย่างนี้ฉันยอมเรียกเธอเพนสีฉันก็ยอมเรียกเธออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ได้โอเคก็ได้กินได้ก็กินก็กินไม่ได้ทำไงเททิ้งเททิ้งวันนี้จะดูซิว่าเราจะต้องเททิ้งไหมกับฝีมือคุณครูเพนสีกับเมนูปูผัดผงกะหรี่ไปดูกติกาเลยครับทำไมเป็นเมนูนี้กะหรี่ปูกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณครูอ้อยจ๋าคุณเพ็ญศรีดำเกิงฉันเรียกเธอนะตะเตอไม่เอาดำเกิงเอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะอาจารย์คุณครูเพ็ญศรีของเราจะทำปูผัดผงกะหรี่กินได้หรือเททิ้งเธอมีเวลา10นาทีนะปูผัดผงกะหรี่เป็นจานที่แพงมากโอ้ my god รีบทำนะคะลงมือค่ะ10นาทีพร้อมยังมันจะไปยังไงต่อคะเนี่ยอาจารย์รู้ไหมล่ะเธอเป็นครูอ้าวครูสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่ครูทำอาหารครูพูดคำว่า hello คำเดียวเลยHello นี่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะถอยหลังโอเค Hello Hello No No ลิ้น Hello เฮ้ยเซอร์ไพรส์ถูกต้องค่ะลิ้นลิ้นดีมากเลยถึงว่าแหละได้ชิมอาหารบ่อย Hello Oh my god คำเดียวค่ะคำเดียวไปยุโรปได้หลายประเทศโอ้โหค่ะใช่มากโอเคค่ะยังไงต่อคะเนี่ยแกะปูแกะปูอาปูภาษาอังกฤษครับแครับครับแครับนั่นภาษาตอนเป็นอ้อยอ้อยใจไม่ได้นั่นสอนหนูสิคะคุเล่คุเล่ลอดลอดคุเล่ไปทำลิ้นที่ไหนมาคะวิจะแกะเป็นไหมถูกไหมคะที่ทำมาค่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครูเขาต้องเอาปูเนี่ยลงกระทะก่อนอ๋อเพื่อให้ปูเนี่ยอุ้ยเขาไม่ให้พูดอ๋อ no แต่สีคุ้นมากคุ้นประมาณ3วัน3วันนะ3วันในการค้างคาอ้าวเหรอคะโอ้ my god ร้องเพลงกระจกพิเศษให้ฟังกันไหมคะอาจารย์เพลงประกอบการทำผัดผงกะหรี่เพราะเหมาะมากสำหรับผงกะหรี่กระจกเงาที่เฮาส่องแห่งมองกะแห่งเศร้ามองเห็นสายตาเงาๆสะท้อนใจเฮ็ดมาสำนีบ่เฮาผู้บ่าวคือบ่เอิ้นใสย้อนว่าเฮาเกิดมาผู้ให้ผู้สายแซวนี้ที่เอามาเนี่ยจากใจเลยหนูถามเลยว่ามันใช้ได้กับเมนูนี้ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยเก่งมากเลยครูเพ็ญศรีใช่ไหมคะไปต่อจะใส่อะไรต่ออื
อะไรที่เอามาก็คือต้องใส่หมดนะคะนี่คือเทคนิคอย่างนึงอ๋อเหรออาจารย์ที่หนูมาเนี่ยจากใจเลยว่าอยากจะมาเชิญอาจารย์อะไปร่วมเล่นซิทคอมกับหนูได้ไหมเรื่องอะไรเรื่อง6ฉากครับอาจารย์เป็นซิทคอมต่อยอดจากรายการตลก6ฉากพูดถึงเรื่องราวในโรงเรียนในรั้วมหาลัยในหอพักในมินิมาร์ทในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นทีเนี้ยหนูไม่ได้นึกถึงใครเลยนอกจากนึกถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยจะมาชวนว่างไหมคะทุกวันอาทิตย์11โมงนี่เราพูดกันในฐานะเราเพื่อนเก่าใช่ไหมใช่ก็เลยอยากจะชวนว่างไหมเออก็ต้องคิดดูก่อนแหละว่างไม่ว่างไม่สำคัญเพราะค่าตัวขอยืมโทรศัพท์โทรหาคุณปัญญาหน่อยไม่ต้องหรอกในคุณปัญญากุ้งสุกแล้วกุ้งในคุณปัญญาพูดให้ฟังว่ากุ้งสุกค่ะปูอะปูปูไม่ตกใจชื่อนายตกใจไหนคุณปัญญาบอกว่าให้หนูถ้าเลือกครบได้เลือกครบอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะว่าเขาไม่ค่อยเห็นแก่เงินเนี่ยทำไมมาวันนี้มันสวนทางกับสิ่งที่คุณปัญญาแนะนำเลยเนี่ยตัดไม่ออกอากาศนะคะตัดออกเถอะค่ะอยากให้คุณปัญญาได้ยินชมจังเลยนะคุณปัญญาเนี่ยอาจารย์หนูซอยถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกหมดเลยครบแล้วค่ะลงมือผัดได้แล้วค่ะเวลาจะหมดอ้าวคนดูนะเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมันใส่อะไรบ้างเนี่ยคะไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าใส่อะไรบ้างไม่รู้จริงเผาเผาอยู่ไหนอ่ะอันนี้บอสแมนบอสแมนเดี๋ยวเมนูของหนูนะอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบสู้บะหมี่หนงได้ไหมสู้ได้ตรงที่เขาน่ะแค่กินแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะมีอาการแต่ของหนูชนะเลิศกินปุ๊บสายตรงปุ๊บป้าบอกเลยเลิศร้อนแล้วเร็วนะคะแล้วก็ยังไงคะเหลืออีก2นาทีนะคะใส่ผักลงไปให้หมดเลยชวนแกงคุยอย่าชวนคุยอ่ะอย่าชวนคุยอาจารย์นั่นแหละจะไม่ใส่ผักเหรอแล้วนี่ๆนะลงเลยเหรอคะไม่รู้สิซะถูกไม่มาอีกแล้วล่ะบอกตรงมาแล้วไม่ได้แบบความรู้เพิ่มอะไรเลยมาแล้วก็ยังมาไม่รู้สิเหรอแป๊บๆเนี่ยไม่มาดีกว่าค่ะไม่มาดีกว่าจริงหนูไม่ได้ความรู้เลยนอกจากได้เพื่อนเก่าไม่ได้เรื่องจริงเอาไม่ร้อนแล้วเนี่ยค่ะเหมือนแบบเป็นรูปในร่างแล้วค่ะอาจารย์เยอะไปมั้งนี่โอ้ยคนก็ไม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรค่ะคลุกเรียกคลุกเตรียมจานค่ะปิดนะสุกยังหนูว่าสุกแล้วค่ะอาปิดนะอาปิดเตาค่ะโอเคตักใส่จานเลยค่ะจานสวยงามมากจานสวยงามมากเป็นดอกเป็นอะไรที่ดีเอาล่ะปูผัดผงกะหรี่ของคู่เพ็ญศรีเมนูขึ้นชื่อเหมือนคนยิ่งใหญ่อลังการนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเช็ดค่ะเช็ดค่ะขอบนะคะขอบมันเขอะมันขาไปนิดนึงนะคะอุ้ยครูเป็นสีเป็นคนละเอียดนะใช่ค่ะทำอะไรต้องสะอาดเพราะเราเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ลูกหาไงคะใช่ค่ะลูกศิษย์ก็จะได้กราบไหว้เราไม่ใช่สารพระภูมินี่ยกมือนะนี่เขาต้องแบบสวยงามเลยนะคะค่ะไอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วปูผัดพร้อมกะหรี่เดี๋ยวเก็บครัวแล้วเรามาชิมกันนะคะPresence. อุ้ยได้ไงอ๋อ Presence. Clap. อะไรกะหรี่กะหรี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเซลล์ Lady Sale เหรอ Lady Sale ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะแล้วเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากัน
นำปลาหมึกหั่นแว่นลงคลุกเคล้ากับแป้งให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในแป้งเปียกที่เตรียมไว้นำปลาหมึกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาหมึกสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยไข่เค็มชนิดผงคนผสมให้เข้ากันใส่ปลาหมึกทอดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มลงในภาชนะโรยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีซอยและมะเขือเทศเชอรี่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มเพียงที่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตกับเมนูคอหมูย่างผัดกระเพรามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่คอหมูย่างผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักคอหมูย่างผัดกะเพราใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ